สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมรีวิวเจ้าถังบักเก็ตนะครับหัวไอรอนแมนมาร์ค50นะตัวนี้นะครับของเมเจอร์นะครับต่อมาวันนี้นะครับของก็มาส่งแล้วผมสั่งที่สโตร์เมเจอร์นะครับเข้าไปที่เพจนะย้ำนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook ครับสโตร์เมเจอร์แล้วก็สั่งซื้อเซตนี้นะครับก็จะได้แก้วทั้งหมด4ใบครบชุดเลยในราคา500บาทนะครับค่าจัดส่ง EFS ก็เพิ่มอีก80บาทเองนะครับก็เป็นเสร็จแล้วก็จ่ายไป580บาทก็จะได้เซตนี้มานะครับก็จะประกอบด้วยท็อปเปอร์ของแก้วนะครับมีสไปเดอร์แมนมีไอรอนแมนมาร์ค50มีชานอสมีฮักนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวแก้วก่อนนะครับในราคา500บาทแก้วเป็นยังไงเอ่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของ Marvel Studio นะครับแล้วก็ Avenger Infinity War นะครับ Uri in Cinema นะซึ่งแก้วตัวนี้จะต่างจากแก้ว SPF ตรงที่ว่าแก้วตัวนี้มันจะมันเลยนะครับมันเงาเลยนะสะท้อนต่อแสงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เหมือนโปสเตอร์ที่เราเห็นนะครับตามโรงภาพยนตร์นะก็จะเป็นสัญลักษณ์ Avenger นะครับเป็นรูปตัว A วงกลมรอบๆในจักรวาล นะครับก็จะมีตัวละครต่างๆนะครับก็มี Iron Man มี Bucky นะครับมี Vision นะมี Spider-Man มี Star-Lord นะครับตามนี้นะมี Falcon นะครับทอฟาบาทนะก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นของเมเจอร์ซีนีเพ็กนะครับส่วนท็อปเปอร์ผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกันกับของ SF นะเท่าที่ผมสังเกตก็คล้ายกันนะครับเพียงแค่เป็นคนละเครือข่ายของโรงภาพยนตร์ในการเอาออกมาจัดจำหน่ายมาเทียบแก้วกันเลยดีกว่านะครับแก้วของอันนี้เป็นของ SF นะครับส่วนตัวนี้เป็นของเมเจอร์นะแก้ว SF เนี่ยผมดูแล้วมันใหญ่กว่าแก้ว SF ใหญ่กว่าชัดเจนครับนะก็ขึ้นอยู่กับการตลาดนะแต่ตัว SF เนี่ยจะเป็นลักษณะของพลาสติกแก้วจะเป็นสีออกด้านส่วนเมเจอร์จะเป็นสีออกมันวาวนะครับสังเกตให้เทียบนะอันนี้คือ SF อันนี้คือเมเจอร์นะครับอ่ะหมุนดูรายละเอียดของ SF เนี่ยข้างหลังก็จะเป็นเครือข่ายของโรงภาพยนตร์ของ SF แต่ของเมเจอร์จะเป็นโลโก้แนวขวาง Avenger Infinity War นะครับก็แล้วแต่นะสะสมผมก็ซื้อทั้ง2ค่ายเลยนะเนื่องจากผมเคยเปิดไว้แล้วว่ามันเป็นฮีโร่นะครับซีซั่นแรกนะไม่รู้จะจบยังไงแต่ก็ต้องควรเก็บสะสมไว้ก่อนที่มันจะบอกราฮีโร่แต่ละตัวไปนะครับเอามาดูตัวท็อปเปอร์กันเลยดีกว่านะครับส่วนของท็อปเปอร์ผมขอเริ่มที่ Spider-Man ก่อนเลยนะครับ Spider-Man นะปั๊มก็จะเป็นรอยให้เห็นร่องคมเลยนะครับสามารถเอาปากกามาร์กเกอร์มาตัดเส้นให้เป็นขอบสีดำได้นะครับตัว Spider-Man จะเห็นเป็นพลาสติกยางชัดเจนตรงฝาฐานเบสจะมีปั๊มนูนะครับ2018 Marvel นะครับตรงนี้นะใต้ฝาไม่มีอะไรด้านหลังก็จะมีที่สำหรับเสียบรอดนะครับก็สามารถเอามาประกบอย่างนี้ได้เลยนะนี่ประกบบนฝาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมถอดออกมาก่อนนี่นะรายละเอียดก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะก็ประมาณนี้นะครับหัวสไปเดอร์แมนต่อไปเป็นหัวฮักครับโฟกัสฮักผมว่าหน้ามันสมูทนิดนึงเนื่องจากมันไม่มีสีดำตามขอบรอยบริเวณหน้านะก็ไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเป็นหัวลักษณะนี้จนถึงแผ่นหลังนะครับเทียบกับฝ่ามือก็ใหญ่พอสมควรขออนุญาตวัดขนาดสักนิดนะเอาเป็นหน่วยเซนติเมตรนะผมชอบหน่วยเซนติเมตรสูงประมาณ 7.5 เซนติเมตรครับความกว้างผมวัดที่รอบฝาเลยแล้วกันนะฝาก็ประมาณ10เซนติเมตรครับก็เป็นฮักนะครับนี่ก็คือฮักนะเดี๋ยวท้ายคลิปมีหมุนให้ดูรายละเอียดอีกรอบนะครับต่อมาก็คือไอรอนแมนมาร์ค50ครับนี่นะมาร์ค50ของเมเจอร์นะครับขอบตาเนี่ยมีการใส่อายไลเนอร์นะเป็นสีฟ้าให้เป็นลักษณะเหมือนการกระจายของแสงนะให้ดูใกล้ๆเอาลองมาเทียบกับถังบักเก็ตนะครับบักเก็ตเนี่ยรายละเอียดไปดูอีกทีนะคลิปผมรีวิวไว้แล้วนะครับให้เทียบขนาดกับบักเก็ตนะดีเทลเกือบคล้ายกันนะครับการลงสีจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะให้ดูเปรียบเทียบเลยจุดที่มีสีขาวแต่ถังบักเก็ตไม่ได้ลงสีขาวนะครับตรงนี้ถังบักเก็ตเป็นสีทองแต่ตรงนี้ท็อปเปอร์เป็นสีขาวนะครับอ่ะหันหน้ามาสัดส่วนผมว่าเมเจอร์ก็โอเคนะสัดส่วนเมเจอร์ผมว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ตัวท็อปเปอร์คงไม่หนีกันกับของ SF นะผมคิดว่านำเข้าจากผู้ผลิตเดียวกันนะครับแต่จัดจำหน่ายคนละเครือโรงภาพยนตร์นะที่ผมสันนิษฐานอ่ะก็จบไปสำหรับท็อปเปอร์
ไอรอนแมนครับต่อไปเป็นธานอสนะครับท็อปเปอร์ธานอสสีผมว่ามันสีหวานเหวี่ยวไปมันเป็นชมมันเป็นม่วงอ่อนเลยนะครับธานอสนะแต่รายละเอียดหน้าเนี่ยคมชัดเอกลักษณ์คางเป็นรอยย่นชัดเจนนะครับธานอสผมต้องบังแสงนิดนึงให้เพื่อนเห็นรอยหยักด้านหน้านะเนื่องจากมันเป็นสีม่วงอ่อนนะครับมันสว่างต่อแสงนะครับนะลองเทียบกับฮักหัวน่าจะไซส์เดียวกันกับฮักครับดูธานอสนะแต่มิติก็โอเคนะครับรายละเอียดเนี่ยตอนผมดูในโปสเตอร์ที่เขานำเสนอหรือว่าตามสื่อต่างๆที่เป็นเพจผมดูเหมือนไม่สวยนะแต่พอไม่เห็นของจริงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ขอจัดบางนะเดี๋ยวหมุนให้โชว์ทีละตัวเลยนะครับรีวิวยกเซตยกโขงไปแล้วนะครับกับของ Popper นะครับชุดเมเจอร์นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Avenger Infinity War นะครับยังไงวันที่25เมษายนภาพยนตร์เข้าแล้วนะครับไปพร้อมกันชนโรงได้ทุกโรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเมเจอร์ผมย้ำอีกครั้งว่าสั่งที่ Store Major ราคา500บาทพร้อมจัดส่งอีก80บาทเป็น580บาทนะครับไม่รู้ว่าสินค้ามีเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะเอามาวางทุกเซตกับการสูญเสียที่เราสูญเสียไปให้กับชุดท็อปเปอร์ชุดถังบักเก็ตทั้งที่ประเทศไทยมาจัดจำหน่ายทั้งเมเจอร์และ SF นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับรายการสเก็ตทอยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ